รณีการเสียชีวิตของน้องน้ำตาลนะครับ บุตรสรันทองชิวนะฮะเป็นน้ำตาลเดอะสตาร์เนี่ยนะครับก็ชีวิตไปเมื่อวันที่14มิถุนายนนะฮะก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเรื่องอะไรที่เลือดออกปากออกจมูกนะแล้วก็แป๊บเดียวอะไม่กี่วันอะเสียชีวิตเลยนะฮะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราชนะคุณหมอที่ศิริราชนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบการวินิจฉัยเอาชิ้นเนื้อที่โพรงจมูกอะไรไปตรวจสอบก่อนว่าตกลงน้องน้ำตาลเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรเราก็รออยู่วันนี้ครับแถลงข่าวแล้วเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองครับเราอยู่ในสายกับคุณวัชรินทร์กลิ่นมะลินะครับเป็นผู้สื่อข่าวอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์เดนิวและเดนิวไลท์นะครับสวัสดีครับคุณวัชรินทร์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมบรรยากาศที่ศิริราชมีการแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้นะครับเมื่อช่วง10โมงนะครับก็มีท่านศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับครับแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญานะครับปริปัญญาครับปรัญญาครับผมครับปรัญญาครับครับครับสาขาวิชาศัลยกรรมศาสตร์หัวใจและสวงอกนะครับภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับท่านได้ออกมาแถลงผลการตรวจนะครับว่าไงครับในการนำเนื้อเยื่อเป็นเนื้อเยื่อโพรงจมูกของน้องน้ำตาลนะครับเป็นตรวจก็พบว่าที่จมูกครับมีภายในเนื้อเยื่อเนี่ยมีสีผิดปกตินะครับขนาด0.5 ถึง 1 ซมนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าหลังจากการตรวจเนี่ยก็พบว่าในการตรวจเบื้องต้นเนี่ยไม่พบเชื้อวัณโรคนะครับครับแต่ก็เลยต้องเข้าผลแล็บก็พบว่าในการเอาเข้าผลแล็บตรวจ DNA หาเชื้อ DNA นะครับครับพบว่ามีเชื้อวัณโรคเป็นบวกนะครับดังนั้นจึงบ่งชี้ได้ว่าเชื้อก็น้องตาน่าจะเป็นโรควัณโรคหลังโพรงจมูกครับผมวันโรคหลังโพรงจมูกนะครับซึ่งโรคนี้จะพบได้น้อยมากเพราะเนื่องจากโรควันโรคเนี่ยส่วนมากคนส่วนมากเนี่ยจะพบจะเป็นที่บริเวณปอดนะครับครับส่วนสาเหตุที่มีเลือดออกมาเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าหลังโพรงจมูกเนี่ยตรงที่น้องน้ำตาลตรงที่จุดที่น้องน้ำตาลป่วยเนี่ยน่าจะใกล้กับเส้นเลือดใหญ่นะครับถึงได้ทำให้มีการมีเลือดออกมากนะครับออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วโรคดังกล่าวเนี่ยหนึ่งในสามของผู้ป่วยเนี่ยที่จะเป็นโรคโพรงจมูกโรควัณโรคหลังโพรงจมูกเนี่ยจะไม่พบอาการเบื้องต้นนะครับต้องทำการตรวจอาการเข้าหลักตรวจนะครับถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับครับสงสัยมากครับว่าคือพอรู้คือไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยนะแล้วมันคือถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยรู้ว่าเป็นวัณโรคหลังโพรงจมูกเนี่ยสามารถที่จะรักษาน้องเขาหายได้ไหมครับในเบื้องต้นของน้องน้ำตาลไม่มีการแสดงโรคเบื้องต้นจากทางกายภาพครับผมโอ้โหนะฮะครับโรคดังกล่าวต้องสังเกตพอพบว่าถ้าเกิดทางนายแพทย์ประสิทธิ์นะครับแจ้งว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องสังเกตร่างกายตัวเองนะครับว่าเรามีไข้อ่อนๆติดต่อกันถึง 3-4 อาทิตย์หรือไม่หรือมีอาการผอมผิดปกติหรือมีสิ่งผิดสังเกตใดๆกับร่างกายนะครับในระยะเวลาต่อเนื่อง 2-3 อาทิตย์เนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับโอ้โหนั่นแหละฮะก็ถือว่าปิดคดีนะฮะปิดกรณีของน้องตาเรียบร้อยเนี่ยจบข้อสงสัยเลยจบข้อสงสัยเลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณวัชรินทร์ครับผมครับสวัสดีครับฟังแล้วโคตรน่ากลัวเลยพี่เพราะมันไม่มีอาการแสดงออกทางร่างกายไงที่สำคัญเนี่ยไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยตรวจร่างกายประจำปีอ่ะครับจะมีใครไหมที่จะต้องไปตรวจหลังโพรงจมูกเราอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ตรวจม้ามตับปอดหัวใจธรรมดานะใช่นะจริงๆนะฮะผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณหมอประสิทธิ์ก็ยังบอกว่าวัณโรคไม่ได้น้อยลงเลยในประเทศไทยนะฮะวัณโรครักษาได้ไม่ได้น่ากลัวหรือน่ารังเกียจครับ 83% เจอในปอดแต่ 17% เจอนอกปอดวัณโรคอยู่นอกปอดน้อยกว่า 1% ก็จะเจอหลังโพรงจมูกอย่างน้องน้ำตาลเป็นกรณีไม่ปกติจริงๆแล้วก็เจอน้อยมากเปอร์เซ็นต์เดียวเองเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วใครตรวจเจอแต่ผมสงสัยไงจริงๆมันก็ต้องถามหมอนะแล้วถ้ามินิจฉัยรู้เลยจะรักษาทันหรือเปล่าอืมใช่ถูกไหมวัณโรคนี่จริงๆรักษาได้มันไม่ได้รักษาได้ไม่ใช่โรคมันอยู่ที่ว่าเจอเปล่าแหละเจอว่ารู้หรือเปล่าจะได้ให้ยาถูกไอ้ที่รักษากันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวัณโรคปอดที่เป็นที่ปอดเนี่ย Oh.